โบเมลดาสารภาพบทรีน่าตั้งเงาตะวันขัดกับลุคตัวจริงบทรีน่าขัดกับลุคตัวจริงนางเอกสาวโบเมลดาเปิดใจถึงคาแรคเตอร์รีน่าจากละครตั้งเงาตะวันโดยโบเล่าว่าตัวละครรีน่ามีความเป็นผู้หญิงสูงมากๆซึ่งตรงข้ามกับโบเลยจนเราต้องทำการบ้านค่อนข้างหนักและต้องเชื่อฟังในสิ่งที่หลายคนพูดด้วยว่ามันห้าวขึ้นนะต้องกดลงมาส่วนเรื่องบทยาวมากต้องวิเคราะห์เหตุการณ์ว่าใครฆ่าพ่อฉันและภาษาบทก็ยากเนื่องจากเราจำไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วบางทีเป็นภาษาเขียนเพราะเราพูดมันเลยไม่เข้าปากก็ต้องปรึกษาทั้งพี่นกชัดชัยพี่เกมสันติและแม่ตุ๊กดวงตาจนสุดท้ายผ่านมาได้และพอเห็นคนชื่นชมในแต่ละซีนเราก็รู้สึกดีใจมากก็ฝากติดตามละครใต้เงาตะวันด้วยนะคะและตอนนี้โบก็กำลังถ่ายทำละครโลกหมุนรอบเธอก็รอติดตามกันค่ะไม่ว่าจะบทบาทไหนโบเมลดาก็มัดใจคนดูได้อยู่มาจริงๆ